ือมันบอกว่าขอว่าพี่อย่าลืมอยู่ตรงนี้ได้ไหมมันสกปรกสุดโคกอะไรเงี้ยนะครับประตูยังพังโอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพี่เสืออีกแล้วครับผมวันนี้บอกเลยว่าผมจะไปอุดรครับผมนะฮะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฮะอุดรคือผมจะไปบ้านนายกคือในเมื่อหยกมาอยู่บ้านผมหลายวันผมก็ต้องไปบ้านมันนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้จะเป็นการบุกบ้านแล้วก็จะรีวิวบ้านมันนะครับเอาง่ายๆผมรีวิวตรงไหนเละตรงนั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเดินทางไปบ้านหยกกันเลยดีกว่านะครับ okay. ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะว่าดูแล้วเป็นยังไงกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยครับผมไปเราขึ้นรถกันเถอะปิ้งโอ้กูว้ามาตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านหยกนะครับคือเป็นวันที่2ที่มาเมื่อคืนเนี่ยมาถึงดึกเหนื่อยก็สตรีมก็อะไรไปกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุย ลิ้นฟันกันพอดีลิ้นยาวใช้ลิ้นบ่อยก็คือตอนนี้พี่อยู่หน้าบ้านนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวแบบว่าหมดเลยคือมันบอกว่าขอว่าพี่อย่ารีวิวตรงนี้ได้ไหมมันสกปรกสกโครกอะไรเงี้ยโอ้มึงสกปรกเกินหยกเนี่ยทุกคนจะได้เห็นบ้านในหยกเป็นยังไงนะครับผมคือแม่หยกบอกว่าแม่เก็บตลอดเลยลูกไม่เคยทำอะไรเลยอะหยกมึงหัดเปลี่ยนตัวเองได้แล้วนะก่อนอื่นเลยกูขอรีวิวไอ้นี่นะครับเฮ้ยไอ้นี่นะครับชื่อไอ้ดำนะครับกูตั้งชื่อให้เลยเป็นหมาอุ้ยเฮ้ยน่าสัตว์ขอมือนะไม่ใช่งับกูนะขอมืออันนี้คือหมาหยกนะครับผมอันนี้ก็หมาหยกชื่ออะไรเนี่ยหน้าไอ้ตัวนี้หน้าเหมือนไอ้หยกเลยตัวนี้หน้าเหมือนหยกเลยครับพอแล้วคุณมึงสองตัวมาตามมาเลยว่าตาหยกหลังนี้นะครับไม่ใช่อีกหลังนึงหยุดโอ้ยขอโทษพี่ไม่ได้ทำเองโอ้โหมันเก่งกว่ากูเฉยเฮ้ยอีกตัวนึงมาอันนี้นะครับก็คือบ้านหยกนะครับดูสภาพนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นที่แม่หยกสอนพิเศษไปเดี๋ยวเราเข้ามาดูครับผมโอ้โหจักรยานดูจักรยานสีชมพูน่าจะเป็นของพี่สาวอันนี้น่าจะเป็นรองเท้าพี่สาวอ่ะนี่ก็จะเป็นตู้นะครับผมดูดิตู้เก็บหนังสือเรียนนะครับแต่หยกไม่ยอมไปเรียนอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะครับผมราคา799 บาทไปเข้าไปในบ้านประตูยังพังปลอดภัยเขาดึงไม่ได้แล้วก็พังเลยพอดีผมฉลาดพังหมดบ้านมันวันนี้เราก็มาถึงที่เรียกว่าอะไรนะที่กบดานนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับผมนี่ดูรูปมันเหมือนหล่อไม่น่าโตเลยเฮ้ยมันมาแล้วขวดอะไรอ่ะบ้านมาแล้วรีวิวขวดอะไรครับให้พี่จะรีวิวบ้านยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าที่กบดานผมนะครับดูดิสภาพโคตรโสโครกนะดูที่นอนดูนอนไม่เจ็บอันนี้ที่นอนมันใช่ไหมใช่นอนไม่เจ็บเฮ้ยเดี๋ยวคอมไม่กระจกเฮ้ยดับคอมดับอ่ะเออทำไมถึงใช้คอมอ้าวเฮ้ยดูนะครับมึงดูครับเนี่ยแป๊บนี้แป๊บนี้ตกโลกครับเอาดิของมึงแพงกว่าเอาดิกูโยนลงล่างเอาดิยาวมันดูมันให้ผมอยู่เอาดิเอ้ยเอายาวยังเอ้ยไม่เป็นไรรีวิวถึงกันได้เอามาตามโอ้โหเยี่ยบ้างเลยไหมแล้วเขาก็มีอันนี้ไมโครเวฟนะครับคือวันดีคืนดีเวลามันหมั่นไส้มาสองตัวเมื่อกี้แม่งฆ่าแล้วมาอบสวยไม่เป็นดีกูอะไรเนี่ยอาหารอะไรเนี่ยโอ้โหดูสภาพดิหยกมึงเคยทำข้าวสารบ้างไหมหยกไม่ทำขี้เกียจดูดิกินก็อันนี้เยอะจริงคือแม่ว่าให้แต่แม่ทำก็แม่ก็เหนื่อยแม่ก็ทำงานต้องสอนต้องอะไรแต่ลูกไม่ทำเลยดูดีหลอดเนี่ยเอามาทำพวยเลยเนี่ยหยอดเก็บไว้ทำไมหลอดกลัวไม่น่าล้างกลัวไม่น่าล้างโอ้โหชัดเจนไอ้จะเน่าแล้วกูพาขึ้นไปดูห้องไอ้ก๊อฟดีกว่าเมื่อคืนกูนอนตรงนี้ไงเฮ้ยอันนี้มีห้องน้ำป่ะใช่อันนี้สะอาดอันนี้สะอาดอันนี้ห้องน้ำนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่นอนของหยกนะวันดีคืนดีแบบเล่นเกมงงๆก็น่าจะนอนตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ขี้ที่ขี้นะใครไม่รู้จักที่ขี้อันนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะที่แต่งหน้าแต่งตัวเฮ้ยอะไรเอ้ยหยกโอ้โหเปิดได้ทำไมอ่ะเออไม่โง่อ่ะไปดูที่นอนข้างบนกันนะครับบ้านหยกจะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับชั้น2แม่อยู่ชั้นล่างหมาอยู่เข้ามาได้เดินเสียงดังนะครับโอ้เฮ้ยพี่มารยาทหน่อยบ้านกูนี่คือห้องพี่เป็นห้องที่ก๊อฟนอนเมื่อคืนใช่ไหมใช่ก็คือเป็นห้องใครห้องหยกห้องหยกนี่ห้องหยกตั้งแต่แรกเลยเออมาดูสภาพทั้งนั้นแต่ก่อนมันไม่รกขนาดนี้ดูพี่ตาเล่นเป็นไหมเล่นให้ฟังไม่มึงดูกูเล่นนี่เรียกว่าแอปมิเนอร์นะครับมึงเต้นนะกูดีมึงเต้นโอเคไหมเนี่ยบอกเลยว่าเมื่อก่อนเขาจ้างผมไปเป็นอันดับหนึ่งของวงการกีตาร์ผมจับได้2 3คอร์ดนะแม่ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยนี่ๆๆอ้าวไงอ่ะโอ้โหดูชุดหยกนะครับดูนี่คือห้องนอนหยกนี่คือชุดหยกนะครับโอ้ดูดิอันนี้ชุดนอนหยกอุ้ยอันนี้เป็นอันนี้ห้องอะไรอันนั้นนอกซ้ายเอาไว้เตะคนห้องรับนะครับทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วอันนี้คืออะไรครับยามาฮ่า
ขับได้ไหมครับได้ได้อันนี้พลอยเล่นเหรอครับแล้วหยกไม่เล่นน้องหยกก็ตัวนั้นหยกเล่นโชว์เล่นไม่เป็นแล้วโชว์ไม่เอาไม่เอาคือจับไม่ได้ไงจับไม่ได้โอเคนี่ก็รู้แล้วครับว่าผมเล่นไม่เป็นไม่แต่ว่าเมื่อกี้เคยดีอยู่โอเคอยู่นะผมครับอันนี้เป็นห้องแต่งตัวนะครับเป็นห้องลับนะครับห้องแหลเราไม่เข้าไปนะครับไปได้อยู่ไปได้แหละครับงั้นก็ไรครับผมชอบเสียงเปิดไงประโยคนั่นแหละคนเปิดดูดิอ๋อมันเลยกูก็หมุนก็เลื่อนขึ้นประตูเลื่อนโอ้ประตูเลื่อนอันนี้เรียกว่าเป็นเสื้อผ้านะครับก็เสื้อผ้านั่นแหละนี่ไงนวมแล้วไหนนวมไหนบอกว่ามีไอ้ที่ซ้อมมวยนี่ก็สอบใจด้านหลังดูนะครับอันนี้คือเป็นที่ออกกำลังกายซื้อมาเล่นไหมเล่นโอ้เดี๋ยวรีวิวก่อนเลยอันนี้เป็นที่ต่อยมวยนะครับอันนี้ครับเวลาต่อยนะครับต่อยมันเด็กมันยาวนะครับนี่ก็จะเป็นอ๋อที่ซิดดาวนะครับซิดอัพเอออุ้ยไม่เอาเปื่อนอันนี้ก็จะเป็นเข้มแหลนะครับต่างๆอุ้ยอันนี้ก็เป็นเสื้อเสื้อผ้านะครับแต่ไม่เคยใช้เลยเสื้อผ้าไม่ต้องซักใส่แล้วทิ้งมันตีเด็กตีกันนะครับลองต่อยทีเดียวเลยมือเปล่าหนักๆเลยเอาดิกระสอบชายเลยนะหน้าอ่อนนี้อ่ะอันนี้ก็คือแบบกินใจแม่มันไงไม่รู้ก็คือต้องให้พี่เสียพันธุ์คือตอนนี้แม่อยู่ผมก็ไม่ค่อยกล้าเล่นอะไรมากมายนะครับกินใจแม่มันต้องให้พี่เสียพันธุ์สวัสดีคุณดูหน่อยหวยเลยอ่ะเออจิตแม่หนักหลอกโอ้ยโคตรหนักเลยหลอกเอ้ยพี่ลองมาตีตัวเองพี่หลอกไม่มันหนักปล่อยมวยไปใช่ไหมดูดิโอ้โหดูดิเชิงมวยเชิงมวยคนดีลองรอยคุณทำไหมเชิงมวยคนดีเฮ้ยโอ้โหหนักเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเว้ยดูดิเชิงมวยดีมากเอากันกันบนกันบนดิกันบนกันบนให้กันล่างกันบนกันล่างไม่ก็เก็ตไม่พอแล้วพอแล้วลองเดี๋ยวกูต่อยอย่าต่อยจริงต่อยมวยกันบนกันบนสองวันไหนวะโอ้ยคือเวลาเรากันนะครับเวลาเขาต่อยมาเราต้องปัดออกหรือไม่ก็ต้องแบบนี้โอ้ยไปเถอะเอาไม่เอาเฮ้ยไม่เอาไอ้หยกโอ้ยเอาดิไปหยิบเลยเราถีบนะครับว่านะว่านั้นทุกคนไม่นานบ้านพังนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคือคลิปนี้อาจจะเป็นเล่นๆกันสนุกๆนะครับเริ่มไม่สนุกแล้วกูอยู่หลังตากล้องอุ๊ยรีวิวบ้านตรงนี้แหละครับผมโอเคนะครับมันมืดโยกออกไปเอาไปก่อนเหมือนไม่หยอกเล่นเหมือนปัญญาอ่อนนะคลิปเนี้ยเดี๋ยวนะครับผมจะก็บ้านอยู่ก็มีประมาณเท่านี้นะครับทุกคนอยากรู้ว่าบ้านมันสกปรกโซโคแค่ไหนนะครับก็คอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ผมทําอะไรอีกอยากให้แกล้งอะไรอีกนะครับผมจะอยู่อะไรอ่ะบ้านกูซื้อมา10กว่าล้านตรงเนี้ยเออนะครับดูนะครับข้างหลังมีสาวครับอันนี้ก็คืออยู่จังหวัดอุดรนะครับก็คือบ้านก็ไม่มีอะไรมากครับอยากบอกว่าเก็บบ้านบ้างนะสกปรกชิบหายกดไลค์กดแชร์แปลงแล้วครับเดี๋ยวรีวิวครับดูนะครับเอายี่ทุกคนโคตรดำเอายี่ทุกคนไม่อย่าเอาดูขาเจ้าของบ้านกูจะให้ดูเอาไหมมึงเพิ่งออกจากดูไม่ดูไม่ดูไหนกูขาเจ้าของบ้านเอามาดูดิเอายี่เรารู้เนี่ยพื้นในบ้านเนี่ยปกติในบ้านเราไม่ใส่รองเท้าถูกป่ะใช่พื้นต้องสะอาดอันนี้สกปรกเลยอันนี้พื้นเป็นยังไงรู้ไหมโอ้พี่นักก็เก้ามีดูก็โอ้โหยังสะอาดสุดเอาเป็นว่ากดไลค์กดแชร์ความโสโครให้หยกด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายเฮ้ยเอาเข้าไงเอาเปิดดิเปิดไม่เปิดกูต่อยกระจกแตกเอาดิเอาเปิดดิเลื่อนดิพอมึงพังเขาดิอันนี้ประตูเลื่อนกูงงอีกแล้วไปครับบ๊ายบายรอบนี้ถ้ามันมีใครคุณจะน่ากลัวบ้างเลยทุกคนกูตามตรงนะฮ่า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 ฮ่
เป็นไรคุณหาอะไรคุณเป็นไรไอ้เหี้ยเหี้ยดูดิครับไอ้เหี้ยมันชอบมาหยอกตอนเล่าเรื่องผีอ่ะไอ้เหี้ยมันจะเรื่องไม่โอ้เจ็บดาบโอ้ดาบโอ้เจ็บตกเก้าอี้เหี้ยโอ้ไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้ว